การกระทำของครูในวันนั้นมันเป็นประสบการณ์ที่ตัวเธอเองได้รับมันด้วยกับตัวเองเรื่องจริงในงานแต่งงานงานหนึ่งชายหนุ่มดูภูมิฐานมาร่วมงานแต่งงานของเพื่อนร่วมชั้นเรียนประถมของเขาในขณะที่งานเลี้ยงกำลังสนุกสนานและพูดคุยกันระหว่างเพื่อนฝูงสายตาของชายหนุ่มคนนั้นก็ได้เห็นชายแก่คนหนึ่งหัวใจของเขาก็เริ่มเต้นแรงขึ้นและเหงื่อของเขาเริ่มออกจากฝ่ามือของเขาชายหนุ่มคนนั้นรวบรวมความกล้าเดินเข้าไปหาชายแก่คนนั้นซึ่งเป็นครูของเขาเมื่อ30ปีก่อนครูครับจำผมได้ไหมครับขอโทษนะพ่อหนุ่มผมจำไม่ได้จริงๆครูครับทำไมครูถึงจำผมไม่ได้ครับผมคือลูกศิษย์ครูที่เคยขโมยนาฬิกาเพื่อนในห้องซึ่งในวันนั้นเพื่อนได้ไปฟ้องครูว่านาฬิกาของเขาหายและครูก็ได้ให้พวกเราออกไปยืนอยู่หน้าห้องหันหน้าเข้ากำแพงให้พวกเราทั้งหมดหลับตาและครูก็เริ่มค้นกระเป๋าของพวกเราทีละคนทีละคนจนกระทั่งครูได้นำนาฬิกาที่อยู่ในกระเป๋าของผมออกมาและครูเองก็ได้นำนาฬิกานี้คืนให้กับเจ้าของนาฬิกาไปโดยที่ครูไม่ได้บอกว่าผมเป็นคนขโมยไปซึ่งตัวผมเองในขณะที่ครูค้นตัวนั้นใจของผมคิดอยู่ตลอดเวลาว่าผมเองจะมองหน้าเพื่อนๆในห้องอย่างไรผมคงต้องอับอายและไม่สามารถที่จะอยู่ในโรงเรียนต่อไปได้แต่ทว่าครูไม่เคยเรียกผมไปด่าว่าและไม่เคยนำเรื่องของผมไปบอกให้ใครฟังเลยและนับตั้งแต่วันนั้นผมเองก็ไม่กล้าที่จะไปขโมยของใครไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งเล็กน้อยก็ตามพ่อหนุ่มวันนั้นฉันจำหน้าคนขโมยไม่ได้หรอกเพราะในวันนั้นนอกจากที่ฉันจะให้พวกเธอหลับตากันทั้งหมดแล้วตัวของครูเองในขณะที่ค้นอยู่ครูก็หลับตาของครูด้วยเช่นกันเพื่อที่ครูเองจะได้ไม่มีจิตใจที่จะเกลียดชังคนที่ขโมยนาฬิกาไปในวันนั้นซึ่งเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของครูครูคิดว่าสิ่งที่เธอทำในวันนั้นเธอจะได้รับบทเรียนของเธอซึ่งในวันนี้มันก็ได้พิสูจน์แล้วว่าในวันนั้นที่ครูทำเช่นนี้มันเป็นการให้บทเรียนที่ดีสำหรับเธอแล้วและในวันนั้นครูก็ไม่จำเป็นที่จะต้องให้เธอได้รับความอับอายเสียหายและครูก็ไม่เห็นประโยชน์อันใดในการที่จะต้องเป่าประกาศและสืบหาคนที่ขโมยเพราะตัวของพวกเธอเองคือเด็กที่ไร้เดียงสายังไม่มีความรู้การกระทำของครูในวันนั้นมันจึงเป็นประสบการณ์ที่ตัวเธอเองได้รับมันด้วยกับตัวเองบทความที่แชร์กันต่อมาความสัมพันธ์ครูศิษย์ไม่ควรถูกลดทอนให้ต่ำค่าลงเหลือแค่ลูกจ้างที่ให้บริการกับลูกค้าที่มารับบริการ